ทีนี้ยังอยากจะเบ็ดเตล็ดอยากจะแสดงความเบ็ดเตล็ดเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆพยายามที่จะทำให้เด็กๆ ก็เกิดความคิดความนึกและจดจำว่าอย่างแม่นยำง่ายๆเช่นว่าลูกนี่สำหรับเด็กๆนะเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆภาษาทางเด็กๆเด็กๆมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมะว่าลูกนั้นมันไม่ใช่เพียงแต่ลูกที่ออกมาจากท้องแม่เหมือนผลไม้ว่าลูกนั้นมันคือผู้ที่เกิดมาเพื่อให้พ่อแม่สบายใจถ้าว่าใครเกิดมาทำให้พ่อแม่ร้อนใจคนนั้นไม่ใช่ลูกไม่ใช่บุตรไม่ใช่บุตรหรือลูกคนนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้พูดไปมันจะหยาบคายมันจะเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้ถ้ามันเกิดมาทำให้พ่อแม่ร้อนใจไม่สบายใจถ้ามันเป็นบุตรหรือเป็นลูกมันต้องทำให้พ่อแม่สบายใจพอใจในการที่ได้มีลูกนั่นเองก็ชื่นชมในการที่ได้มีลูกที่บิดามารดามันไม่ใช่เพียงแต่ผู้ที่ให้เกิดมาบิดามารดาคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบความใช้ได้และความใช้ไม่ได้ของลูกถ้าลูกมันใช้ไม่ได้ก็ต้องโทษบิดามารดาบิดามารดาต้องรับผิดชอบตลอดเวลาถ้าลูกมันเป็นอะไรไปเดี๋ยวนี้เขาพูดกันน่ากลัวแล้วเมื่อเช้านี้ก็ยังได้ยินวิทยุพูดอยู่ทุกวันแต่ว่าแม่ต้องออกไปนอกบ้านไปหางานหาเงินช่วยครอบครัวบางคนยังพูดว่าออกไปหาอีกคนหนึ่งแม่ออกไปให้คนหนึ่งก็ยังไม่เคยพอกินเลยเพราะอย่างนั้น มาคิดว่าแม่เนี่ยถ้าอย่างไรก็ช่วยลูกดูแลลูกอย่าให้มันเป็นอื่นไปเสียให้มันเป็นบุตรที่ดีเป็นมนุษย์ที่ดีถ้าฝ่ายแม่จะต้องหาเงินช่วยพ่ออีกแรงหนึ่งก็หาชนิดที่ว่าดูแลลูกได้ด้วยคือหางานมาทำที่บ้านแล้วดูแลลูกไปพลางแล้วก็ทำงานเป็นรายได้ไปพลางช่วยพ่ อก่อนนี่เขาไปทำงานที่นาที่ไหนเขาก็เอาลูกแขวนหลังไปด้วย คือเขาไม่อยากห่างลูกไม่อยากจะทิ้งลูกให้เป็นลิงเป็นข้างเมืองจีนก็มีเมืองไทยก็มีสะพายลูกแขวนหลังไปด้วยไปทำนาทำไร่ทำอะไรก็เพราะไม่อยากจะห่างลูกเดี๋ยวนี้ความเป็นแม่เป็นลูกมันน้อยไปลูกไม่รู้สึกความเป็นแม่เช่นไปเกิดที่โรงพยาบาลเขาไปกินน้ำอะไรไม่รู้ไม่ใช่นมของแม่ไม่ใช่อยู่ในอกของแม่ไม่ใช่อบอุ่นอยู่ในอกของแม่แล้วเกิดความรู้สึกว่าแม่เด็กๆไม่มีโอกาสเพราะคนอื่นเลี้ยงนึกกินน้ำนมวัวนมควายน้ำถั่วน้ำผักอะไรก็ตามซึ่งไม่ใช่นมของแม่แล้วมันผิดทั้งทางร่างกายคือไม่ได้รับของที่ถูกต้องธรรมชาติแล้วมันผิดทั้งทางจิตใจความรู้สึกแม่รักแม่อย่างดุจดื่มมันก็ไม่มีนั่นเด็กๆก็มันโตขึ้นมาโดยไม่รู้ความหมายของแม่ด้วยจิตใจนานๆแม่จะมาอุ้มสักทีหนึ่งเลยไม่มีความหมายแท้จริงของแม่ฝังอยู่ในใจของลูกนี่ความเป็นพ่อเป็นแม่มันจึงสูญความหมายไปถ้ามันกอดอยู่ในอกดูดนมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันมีความรู้สึกฝังแน่นชนิดหนึ่งซึ่งเปลี่ยนยากจะรักพ่อรักแม่แม่รักลูกลูกรักแม่อย่างที่เปลี่ยนไม่ได้คือดูดลืมที่สุดนั่นการฝืนใจพ่อแม่มันก็ไม่มีเพราะมันรักพ่อแม่อย่างว่าตายก็ได้ไม่ฝืนความต้องการของพ่อแม่นั่นพ่อแม่คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบลูกที่เกิดมาลูกเกิดมาก็เพื่อทำให้พ่อแม่สบายใจถ้าจะดูบุญคุณของพ่อแม่ก็เหมือนกับว่าพ่อแม่เป็นธนาคารที่ลูกเบิกเงินได้โดยไม่ต้องฝาก
ลูกไม่ต้องฝากแต่เบิกเงินได้เรื่อยคือพ่อแม่ถ้าว่าเด็กๆก็มองเห็นพ่อแม่ในลักษณะอย่างนี้เขาก็รักพ่อแม่สุดชีวิตจิตใจไม่มีอะไรที่ฝืนใจพ่อแม่อย่างนี้ไอ้เรื่องสำหรับเด็กๆนี่เรามองเห็นว่ายังมีอีกมากที่จะต้องช่วยให้เด็กๆเข้าใจถูกต้องเข้าใจธรรมะถูกต้องหรือเข้าใจความจริงของธรรมชาติอย่างถูกต้องแหละยิ่งๆขึ้นไปเถอะเดี๋ยวนี้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมันเปลี่ยนเป็นไปในทางที่ให้ห่างเหินให้ไม่เข้าใจถ้าเป็นไปอย่างสมัยก่อนนู้นไม่ต้องสอนมันมีอยู่แล้วในวัฒนธรรมในประเพณีมันถูกต้องอยู่แล้วเลี้ยงลูกอย่างไรอะไรอย่างไรแม้แต่การสมรสอย่างไรอะไรมันก็ถูกต้องไปหมดไปในทางที่ธรรมชาติต้องการเกิดความยึดเหนี่ยวในครอบครัวอย่างสูงสุดมันเป็นครอบครัวที่ทำลายไม่ได้เพราะมีธรรมะเหล่านั้นมิที่ยังมีสอนเด็กๆเรื่องห้าดีช่วยจำกันไปด้วยให้เด็กๆ เขาสนใจอยู่เสมอว่าเราจะเป็นบุตรที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีเป็นสาวกที่ดีให้เด็กๆท่องด้วยปากให้คิดด้วยใจแล้วก็จำไว้ให้ปฏิบัติด้วยว่าเราจะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าให้เด็กๆ เขาจำให้ห้าดีดีมีอยู่ห้าดีนี่ว่าให้มันคงถือเป็นหลักสูงสุดของผู้ที่เป็นบุตรแล้วก็จะได้ได้เกิดมาเป็นบุตรที่ดีที่สุดที่มันจะดีได้เป็นบุตรที่ดีที่สุดกว่าบุตรทุกชนิดนี่ต้องการจะโฆษณาหรือว่าจะอวดอ้างว่าเป็นผลของการที่เราโฆษณาเมื่อเราโฆษณาก็ทำให้เกิดผลอย่างนี้แล้วก็ยังประสงค์ที่จะช่วยโฆษณากันต่อไปช่วยกันเผยแผ่ธรรมะในลักษณะนี้ต่อไปที่ลึกให้มันตื้นที่มันจำยากให้มันกลายเป็นจำง่ายโดยอาศัยกาบกลอนหรือกวีนิพนธ์และให้มันเป็นคำที่ฟังแล้วน่าอัศจรรย์แล้วก็จับอกจับใจเขาเชื่อว่าไอ้มนุษย์นี่มันจะกระเตื้องขึ้นมันจะดีขึ้นมันจะไม่สุดต่ำลงไปคือความไม่มีศีลธรรมนี่เรียกว่าการใช้กวีเป็นเครื่องมือเผยแผ่ธรรมะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราได้ทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นมานี่เป็นข้อหนึ่งการใช้กวีให้เป็นประโยชน์กวีคือระบายความคิดที่ลึกๆให้ตื่นได้ก็เป็นกวีใช้เป็นกาบกลอนได้ด้วยก็ยิ่งเป็นกวีทีนี้ข้อต่อไปในเรื่องที่ว่าเราจะใช้คำที่สำหรับพูดคำธรรมะสำหรับพูดให้มันเต็มทุกความหมายให้มีความหมายเต็มที่ว่าโดยพยัญชนะก็ให้เขาเข้าใจแจ่มแจ้งโดยอัตถะคือเนื้อความก็ให้เขาเข้าใจแจ่มแจ้งพูดเป็นคำสั้นๆไว้ชัดเจนเพื่อจำง่าย
แต่รายละเอียดของมันก็ให้มีอยู่ครบถ้วนให้รู้จักคิดนึกและที่เคยใช้กันแคบๆก็ขอให้ใช้กว้างนี่เราประสงค์อย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าในทางเผยแผ่ธรรมะยกตัวอย่างสักคำหนึ่งเช่นคำว่าทุกข์หรือความทุกข์ความทุกข์เรารู้จักกันเพียงความหมายเดียวว่ามันเจ็บปวดหรือทนทรมานว่ามันทนไม่ค่อยได้เนี่ยทนยากทนลำบากเนี่ยคือความทุกข์นั้นถ้าเท่านี้ถ้าเพียงเท่านี้มันธรรมดาเกินไปต้องความหมายที่เหลืออยู่มาใช้ด้วยเพราะมันจะไปได้แล้วมันยังจะไปขัดกับไอ้พระบาลีที่ว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สังขารทั้งปวงที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณน่ะมันจะทุกข์ได้อย่างไรเพราะมันรู้สึกไม่ได้ความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มันรู้สึกได้แต่สังขารที่มีจิตมีวิญญาณเช่นมนุษย์สัตว์เป็นต้นแต่ท่านตรัสว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์สังขารเป็นอนัตตาก็เลยฟังไม่ออกเองว่าไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตวิญญาณนั้นมันจะเป็นทุกข์ได้อย่างไรนี่ขอให้บอกให้ทราบว่าคำว่าความทุกข์คำนี้เนี่ยคำเดียวนี่มันมีความหมายอย่างน้อยก็สามความหมายความหมายที่หนึ่งว่าทนทรมานเนี่ยไม่ต้องอธิบายความหมายที่สองคือน่าเกลียดน่าระอาใจน่าเกลียดน่าระอาใจหมายความมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองมันจึงมีอาการที่เรียกว่าน่าเกลียดคำว่าน่าเกลียดก็คือคำว่าทุกข์นั่นแหละทุกข์แปลว่าเกลียดหรือน่าเกลียดอิขะแปลว่าเห็นหรือดูทุกขะแปลว่าดูแล้วมันน่าเกลียดเช่นก้อนหินเนี่ยมีความทุกข์มีอาการแห่งความทุกข์เพราะดูแล้วมันน่าเกลียดคือมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เป็นก้อนหินชนิดนั้นอยู่ได้ถ้าว่าใครมันมองเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเห็นความหมายของคำว่าความทุกข์ที่มันมีอาการที่น่าเกลียดเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนแปลงเพราะมันอยู่ใต้อำนาจเหตุปัจจัยแล้วก็น่าเกลียดจะเห็นว่าแม้แต่ก้อนหินดินทรายเนี่ยมันก็มีอาการแห่งความทุกข์มีลักษณะแห่งความทุกข์คือดูแล้วน่าเกลียดที่มันเปลี่ยนแปลงมันเป็นภาพลวงตามันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยพอเราเห็นข้อนี้ก็แล้วเราก็จะไม่ไปยึดถือว่าเป็นของเที่ยงเป็นของน่ายึดถือถ้ามีความรู้อันนี้นะแล้วก็ไปดูเพชรที่แพงนักที่ผู้หญิงโดยเฉพาะก็ชอบซื้อกันนักก็จะเห็นว่าไอ้เพชรเนี่ยมันก็มีอาการอย่างนี้คือเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยหลอกลวงมายาพรางตาเพชรมันก็มีลักษณะแห่งความทุกข์เพราะดูแล้วมันก็น่าเกลียดเพราะมันไม่เที่ยงและหลอกลวงถ้าเขาเห็นอย่างนี้เขาคงไม่ซื้อเพชรนะเขาคงไม่หลงซื้อเพชรกันนักนะเพชรมันคงจะขายยากกันบ้างแต่ดูนี่มันไม่มองในแง่อย่างนั้นมันเห็นสวยงามเห็นหน้าได้หน้ามีหน้าหลงไหลกันไปหมดได้แล้วก็ดีใจแล้วก็ยังไปอวดคนอื่นด้วยนี่หมายความว่าจิตพุ่งสร้างจะเป็นคนบ้าอยู่แล้วคอยดูว่าสังขารทั้งปวงที่มีลักษณะของความทุกข์คือมันมีลักษณะที่น่าเกลียดเพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยย่ำยี
มันอยู่เสมอเนี่ยความหมายที่สองว่าดูแล้วน่าเกลียดเห็นแล้วน่าเกลียดที่นี่ความหมายที่สามก็ว่าว่างอย่างน่าเกลียดว่างจากสาระที่ควรยึดถืออย่างน่าเกลียดผู้ว่าน่าเกลียดขังขังว่าว่างนะครับว่าขังนี่หมายถึงอากาศซึ่งเป็นที่ว่างก็ได้ก็เรียกว่าขังขังคือเข แต่ว่าว่างว่างอย่างน่าเกลียดสังขารทั้งหลายทั้งปวงชีวิตหรือไม่ชีวิตรู้สึกหรือไม่รู้สึกสังขารทุกชนิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่างอย่างน่าเกลียดว่างจากอะไรก็ว่างจากข้าว่างจากความหมายที่ควรจะยึดถือไม่มีความหมายแห่งตัวตนที่ควรจะเข้าไปยึดถือเช่นเดียวกับร่างกายนี้ไม่มีความหมายแห่งตัวตนอันแท้จริงไม่ควรจะเข้าไปยึดถือแต่ก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือของคนโง่ของคนหลงในภาษิตอย่างนี้ก็มีในพระบาลีมากมายถ้าเห็นว่ามันว่างจากสาระที่ควรยึดถือไม่มีตัวตนที่จะไปยึดถือได้ไปยึดถือก็เป็นคนโง่เพราะไปยึดถือของว่างจะให้เป็นตัวตนขึ้นมานี่ถ้าเห็นว่ามันว่างจากตัวตนอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถือนั่นคำว่าทุกข์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเจ็บปวดทนทรมานอย่างเดียวมันมีความหมายถึงอีกสองความหมายว่าดูแล้วน่าเกลียดคือหลอกลวงมายาแล้วอีกความหมายหนึ่งว่ามันว่างจากสาระแห่งตัวตนอย่างน่าเกลียดเหมือนกันเราคิดว่ามันจะมีสาระมีตัวตนบ้างแต่เอาความจริงมันไม่มีสาระหรือตัวตนเลยนี่ว่างอย่างน่าเกลียดนี่ขอให้ศึกษาให้รู้ให้ใช้พูดจาหรืออะไรก็ตามให้ถูกต้องว่าไอ้ความทุกข์นี่มันมีอยู่ถึงสามความหมายว่าเจ็บปวดทรมานว่าดูแล้วน่าเกลียดแล้วก็ว่างอย่างน่าเกลียด ดังนั้นเมื่อไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้ทนทรมานอยู่ ก็ให้ดูให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ด้วยเหมือนกันถ้าเจ็บปวดทนทรมานอยู่มันก็เห็นง่ายเด็กๆมันก็รู้สึกได้เดี๋ยวนี้ไม่เจ็บปวดไม่ทรมานบางทีก็สนุกสนานเติร์นอยู่แล้วก็ให้ดูให้รู้ว่าไอ้ความสนุกสนานนั่นแหละมันก็เป็นทุกข์เป็นความทุกข์คือดูแล้วน่าเกลียดความสุขสนุกสนานไปดูเขาแล้วก็น่าเกลียดไอ้ความสุขสนุกสนานที่หลงไหลกันนักนั่นมันว่างอย่างน่าเกลียดว่างจากสาระอย่างน่าเกลียดแต่ถึงอย่างไรข้อนี้มันมีมูลมาจากอนิจจังความไม่เที่ยงต้องเห็นความไม่เที่ยงอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเต็มที่เพียงพอซะก่อนเป็นรากฐานซะก่อนแล้วก็จะเห็นในความดูแล้วน่าเกลียดหรือว่างอย่างน่าเกลียดได้โดยง่ายถ้าไม่มองเห็นอนิจจังของไอ้สังขารเหล่านี้แล้วมันก็เห็นทุกข์ในความหมายนี่ยากส่วนความหมายเจ็บปวดนั่นมันเป็นไปได้ง่ายรู้สึกได้เองตามธรรมชาติเพราะเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์เพราะว่าคนธรรมดาย่อมยึดถือตัวตนเมื่อตัวตนเจ็บปวดมันก็เป็นทุกข์ผู้ที่มายึดถือตัวตนเท่านั้นที่จะเห็นว่าความเจ็บปวดเป็นสักแต่ว่าความเจ็บปวดเท่านั้นหาใช่เป็นความทุกข์ไม่เพื่อหมดอุปาทานหมดความยึดถือแล้วเมื่อเจ็บปวดขึ้นมาท่านก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์รู้สึกว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกเจ็บปวดเท่านั้นไม่มีความหมายความทุกข์ดังนั้นมันก็เป็นทุกข์น้อยนะเพื่อทรมานน้อยถ้าเห็นเป็นเจ็บปวดด้วยเป็นความทุกข์ในความหมายว่ากูจะตายด้วยแล้วมันก็เป็นทุกข์ใหญ่เป็นทุกข์มากนี่มันเป็นส่วนที่เป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวกูจะตายเพราะความเจ็บอันนี้อย่างนี้มันทุกข์มากอยากจะคำนวณนะคำนวณว่าสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขเป็นต้นให้มันเจ็บมันก็เจ็บรู้สึกเจ็บเป็นไปตามความเจ็บเท่านั้นในความคิดจะเลยไกลไปถึงว่ากูจะตายนั้นคงคิดไม่เป็น
สัตว์เช่นสุนัขและแมวเป็นต้นเพราะฉะนั้นมันต้องทุกข์น้อยกว่ามนุษย์ในกรณีที่ถูกทำให้เจ็บปวดนั่นแหละมันจะมีความทุกข์น้อยกว่ามนุษย์เพราะมันคิดไม่เป็นมันยึดถือไม่เป็นนี่เราจะต้องศึกษาดีๆเพราะความทุกข์ในอันแท้จริงมันหมายถึงยึดมั่นถือมั่นจนเกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจด้วยไม่ใช่เพียงแต่ทางกายความเจ็บปวดทางกายแล้วก็เป็นทุกข์จริงอย่างหนึ่งกันนะแต่ถ้ามันยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะเจ็บปวดทรมานในทางจิตใจเต็มที่อีกด้วยอันนี้ใหญ่กว่ามากกว่าหนักกว่าจึงเป็นความทุกข์ที่สมบูรณ์ขอให้รู้จักสังเกตว่ามันมีอยู่สองชั้นอย่างนี้ถ้าอย่างไรแล้วชั้นหลังอย่าให้มีเลยให้มีแต่ว่าเจ็บปวดอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้เจ็บปวดอยู่ที่ประสาทตรงนี้เป็นอย่างนี้เจ็บปวดเท่านั้นอย่าให้ความคิดมันเลยไปถึงว่ากูจะตายไอ้นั้นมันจะเจ็บปวดถึงใจมันก็เจ็บปวดมากขึ้นแล้วบางทีก็จะตายจริงๆด้วยถ้ามันยึดมั่นอย่างนั้นน่ะมันจะตายเพราะไอ้ความกลัวนั่นแหละกลัวจนตายสัตว์เดรัจฉานที่มันมีความกลัวมากกลัวจนตายก็มีอยู่ทั้งที่ไม่มีอะไรกัดไม่ได้ถูกกัดมันก็ตายก็มีสัตว์เช่นหนูเช่นหนูอย่างนี้ตัวอย่างว่าพอแมวตะครุบบางทีไม่ถูกมันก็ตายก็มีเพราะมันตายด้วยความกลัว ความทุกข์มีความหมายถึง3ความหมายเรารู้จักมันให้ครบทุกความหมายเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันอีกทุกเรื่องทุกคำมันจะมีความหมายหลายความหมายถ้าเรารู้จักความหมายของคำของสิ่งเหล่านั้นทุกความหมายแล้วง่ายที่สุดที่จะเข้าใจธรรมะในคำที่สำคัญเช่นคำว่าอนัตตาอนัตตานี่มีความหมายหลายความหมายละเอียดล้วนแต่ละเอียดก็ต้องศึกษากันต่อไปเรียกว่าค่อยๆศึกษารู้ความหมายคืออัตถะให้มากขึ้นพยัญชนะนั้นรู้แล้วยึดถือไว้แล้วจำได้แล้วว่าทุกข์แต่ความหมายหรืออัตถะนั้นมีหลายความหมายนี่เห็นจะพอจะเข้าใจได้แล้วว่าไอ้ที่แล้วมาเรารู้ความหมายของแต่ละคำไม่ครบถ้วนต่อไปขอให้สนใจให้รู้ความหมายของแต่ละคำให้ครบถ้วนที่นี่มีอีกเบ็ดเสร็จอีกเรื่องหนึ่งเขาฝากไว้เพราะว่าหมวดนี้มันจะจบแล้วหมวดภาษาทางธรรมโพธิ์เรื่องเดียวว่าปัญหายุ่งยากคือไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ ปัญหายุ่งยากเดี๋ยวนี้คือปัญหาที่มีอยู่ระหว่างไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ไอ้ความยุ่งยากมีอยู่สองชั้นนะคือว่าตามธรรมดาเด็กเกิดมาคนเกิดมามันก็ต้องไปยึดถือไสยศาสตร์ก่อนโดยที่ช่วยไม่ได้ยึดถือไสยศาสตร์จะเป็นเจ้าเรือนแล้วจะให้มาเปลี่ยนหรือเลิกนี่มันเลิกยากในความหมายหนึ่งอีกชั้นหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวนี้เขานิยมส่งเสริมไสยศาสตร์กันตั้งแต่เบื้องต่ำสุดจนถึงเบื้องสูงสุดในบ้านในเมืองเนี่ยเขานิยมเรื่องไสยศาสตร์กันจนเต็มที่ตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงสุด
มันจะพูดในเรื่องแรกก่อนว่าพอเราเกิดมาแล้วก็ถูกอบรมให้เข้าไปอยู่ในกรอบของไสยศาสตร์โดยไม่รู้สึกตัว พอเราเกิดมาเราก็ได้รับการอบรมชนิดที่ให้หวังพึ่งผู้อื่นเราได้รับการอบรมชนิดที่ทำให้เราเชื่อว่าเราต้องพึ่งผู้อื่นนั่นต้องพึ่งพ่อแม่พี่เลี้ยงนางนมอะไรก็ตามเราต้องพึ่งผู้อื่นเพราะผู้อื่นเขาช่วยเราอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดนิสัยที่จะพึ่งผู้อื่นไม่รู้เรื่องพึ่งตนพึ่งตัวพึ่งตัวเองไม่รู้นั่นคือความหมายของไสยศาสตร์ที่พอต่อมาโตขึ้นมันก็จะพึ่งผีพึ่งสางพึ่งเทวดาพึ่งพระเจ้าพึ่งอะไรก็ตามซึ่งไม่ใช่ตนเองมันก็ยากลำบากแก่การที่จะสอนเขาให้มาพึ่งตนเองเป็นหลักธรรมะในพุทธศาสนาหรือว่าเราถูกสอนให้กลัวโดยไม่จริงคือเขาหลอกให้กลัวหลอกให้กลัวอะไรก็ไม่รู้กลัวตุ๊กแกกลัวอะไรก็ตามเพื่อให้เด็กมันไม่ดื้อเพื่อให้เด็กมันนอนเสียถูกหลอกให้กลัวสิ่งที่ไม่ต้องกลัวซึ่งไม่ใช่ความจริงไอ้ทารกนั้นมันก็กลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัวไม่ต้องกลัวจนติดเป็นนิสัยอันนี้ก็คือความหมายแห่งไสยศาสตร์คืองมงายมันจึงไปกลัวสิ่งที่ไม่ต้องกลัวและสิ่งที่ไม่เห็นตัวเป็นสิ่งที่ไม่เห็นตัวมันเข้าใจไม่ได้มันก็กลัวนั่นเราจึงกลัวผีกลัวโชคชะตาราศีกลัวเทวดาให้โทษกลัวอะไรให้โทษจนต้องทำพิธีต่างๆนานานาคุ้มครองป้องกันมันก็เป็นไสยศาสตร์และพอเราถูกอบรมมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกไม่ว่าพึ่งผู้อื่นพึ่งผู้อื่น ก็เลยความคิดที่จะพึ่งตนเองหรือพึ่งกรรมมันไม่มีนี่มันจึงยากที่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะถือพุทธศาสนาให้สมบูรณ์โดยการพึ่งตัวเองมันก็ยากถ้ามันฟื้นกับความรู้สึกที่มันแน่นอัดอยู่ในสันดาน ทีนี้อย่างที่สองที่ว่าพอเราเกิดมาแล้วอยู่ในโลกเวลานี้แล้วทุกคนเขาถือไสยศาสตร์นี่จะทำยังไงบางทีพ่อแม่ก็ถือไสยศาสตร์ทุกคนว่าอยู่รอบตัวเราถือไสยศาสตร์พอเกิดออกมาก็ให้ไหว้ศาลพระภูมิแล้วหรือว่าให้ทำอะไรต่างๆนานาสารพัดอย่างตามที่คนสมัยนี้เขาทำกันต้องไปรดน้ำมนต์ต้องไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์หรือว่าทุกอย่างที่เป็นเรื่องของไสยศาสตร์เมื่อทุกคนเขาทำเราก็สู้เขาไม่ได้เราก็กลัวมาเป็นทุนมาแต่เดิมแล้วว่ากลัวสิ่งที่ไม่มีเหตุผลมาแต่เดิมอยู่แล้วด้วยแล้วก็เลยกลัวแล้วก็ไปร่วมทำไสยศาสตร์กับเขาด้วยไสยศาสตร์มันก็เจริญเติบโตอันนี้เป็นโมหะนะอันนี้เป็นอวิชชานะอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะจะเป็นพุทธบริษัทไม่ได้พุทธบริษัทต้องอิสระจากสิ่งเหล่านี้จากสิ่งเหล่านี้คือมีความรู้ที่ถูกต้องไม่งมงายไม่กลัวอย่างงมงายแล้วตามกฎของธรรมชาติมันต้องพึ่งตัวเองถ้าจะพึ่งผู้อื่นนั่นก็ไม่ห้ามหรอกแต่ว่าหลักใหญ่นั่นต้องพึ่งตัวเองจะมานอนให้ผู้อื่นมาช่วยนี่ก็ไม่ได้หรือจะให้ผู้อื่นมาช่วยเพียงแต่อ้อนวอนบวงสรวงอ้อนวอนนี่มันก็ไม่ได้จะต้องทำลงไปจริงๆให้ถูกต้องตามเรื่องของมันว่าทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหานี้ได้นี่คือปัญหาใหญ่ของเรา
ใหญ่ถึงขนาดว่าพุทธศาสนาจะสูญไปจะเหลืออยู่แต่ไสยศาสตร์พุทธศาสนาที่ถูกต้องจะหายสูญไปจะเหลืออยู่แต่ไสยศาสตร์เราคิดดูถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าท่านเกิดหลับมาเห็นเจ้าในสภาพอย่างนี้ท่านจะนึกอย่างไรเกี่ยวกับพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทที่ทำไปจนพุทธศาสนาไม่เห็นวี่แววเหลืออยู่แต่ไสยศาสตร์นั่นมาอยากระบุให้ชัดตรงไปเลยว่าแม่เข้าไปในโบสถ์กราบพระพุทธรูปอยู่หน้าพระพุทธรูปแต่ในใจยังคิดว่าให้พระพุทธรูปช่วยอย่างนี้ก็เป็นไสยศาสตร์หลีกไม่พ้นกราบพระพุทธรูปได้คิดว่าพระพุทธรูปจะช่วยอันนี้มันก็เป็นไสยศาสตร์เราจะต้องกราบพระพุทธรูปในพอใจในการตรัสรู้ของพระองค์สอนให้เราช่วยตัวเองได้สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามกรรมเราได้รับคำสั่งสอนที่ถูกต้องช่วยตัวเองได้เราจึงกราบอย่าไปกราบด้วยต่อรองว่าพระองค์ช่วยถ้าอย่างนั้นมันเป็นไสยศาสตร์เสียต้องคงการช่วยตัวเองว่าตลอดไปพิธีในวัดในวาเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องบวงสรวงช่วยให้ผู้อื่นช่วยแล้วเป็นไสยศาสตร์ไปหมดแม้ว่าเราจะทำแก่พระพุทธรูปในเรื่องเอาพระพุทธรูปมาแขวนคอก็เหมือนกันเอาพระพุทธรูปมาแขวนคอได้คิดว่าจะช่วยคุ้มครองแล้วมันก็เป็นไสยศาสตร์นะถ้าว่าโอ้นี่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรช่วยเราได้อย่างไรเราจะไม่ลืมเราจะเอามาไหว้กันลืมแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนถ้าอย่างนี้เป็นพุทธศาสตร์แขวนพระเครื่องเป็นพุทธศาสตร์ก็ได้แขวนพระเครื่องให้เป็นไสยศาสตร์ก็ได้นี่ความต่างกันระหว่างไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์เมื่อปัญหามันได้เกิดขึ้นแล้วอย่างที่พูดมาแล้วว่าพอเราคลอดมาจากท้องแม่ก็ถูกแวดล้อมไปในทางของไสยศาสตร์ให้พึ่งผู้อื่นให้กลัวสิ่งที่ไม่มีเหตุผลจนโตมันก็เหมาะสำหรับไสยศาสตร์พอถึงคราวที่จะเปลี่ยนเป็นพุทธศาสตร์มันก็เปลี่ยนยากทีนี้จะทำอย่างไรครับทีนี้ก็มาถึงปัญหาสุดท้ายว่าต่อไปนะข้างหน้าจะทำอย่างไรเราจะทะเลาะกันจะตีกันหัวแตกบังคับให้เปลี่ยนนี่มันก็ทำไม่ได้นั้นก็เลยคิดว่าค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนในไสยศาสตร์ให้มันมาเป็นพุทธศาสตร์ให้พ่อแม่สอนลูกเด็กๆให้ถูกต้องมาตั้งแต่เล็กๆให้เขารู้ว่าต้องทำเองต้องกินเองต้องพึ่งตัวเองและอย่าไปกลัวสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเหล่านั้นและมีความกล้าหาญพอที่จะถือหลักธรรมะคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามใจเขา นี่ให้เด็กๆเขาเหมาะสมที่จะมาถือพุทธศาสตร์และต่อไปมันก็จะดีขึ้นระหว่างนี้มันก็ต้องเก็บไว้ให้คนที่เขาถือไสยศาสตร์เราจะเรียกว่าคนปัญญาอ่อนแต่เขาคงโกรธมากคงด่าเราเราจะเรียกเขาว่าคนปัญญาอ่อนงั้นไสยศาสตร์นี่เก็บไว้ให้คนปัญญาอ่อนใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าปัญญาของเขาจะแก่แล้วเขาก็จะเปลี่ยนเองเราไม่ต้องทะเลาะกันแต่ต้องก้าวหน้าไปในทางของพุทธศาสตร์เก็บไสยศาสตร์ไว้คนปัญญาอ่อนถ้าเราสอนธรรมะสอนศาสนากันจริงๆคนปัญญาอ่อนจะลดจำนวนไปเองมันจะกลายเป็นคนปัญญาสมบูรณ์ปัญญาถูกต้องขึ้นมาปัญญาอ่อนจะลดน้อยลงไปเองแล้วมันก็ลดน้อยลงไปเองไม่แก้โดยการใช้กำลังไปด่าเขาไปว่าเขาไปบังคับเขาอย่างนี้มันไม่ถูกหลักพุทธศาสนา
แต่ว่าทำไปทำไปในลักษณะที่เขาจะมองเห็นได้เองรู้สึกได้เองให้เขาหันมาสู่หลักเกณฑ์ที่ว่าพึ่งตัวเองไม่โง่ไม่งมงายไร้เหตุผลเพราะสิ่งต่างๆมีเหตุปัจจัยของมันเองมันต้องเป็นไปตามกฎแห่งเหตุแห่งปัจจัยของมันเองอย่าไปฝืนอันนั้นเราอยากได้ผลอย่างไรเราก็ประพฤติเหตุของสิ่งนั้นให้ถูกต้องแล้วมันก็ได้ผลตามที่เราต้องการถ้าอย่างนี้มันถูกต้องตลอดไปเลยไม่มีความโง่ความหลงอะไรเหลืออยู่แล้วนั่นเป็นว่าพุทธบริษัทนี่จะต้องรับผิดชอบในการที่พุทธศาสนาถูกรุกล้ำข่มขี่โดยไสยศาสตร์ไสยศาสตร์กำลังรุกล้ำข่มขี่พุทธศาสตร์เราพุทธบริษัทจะต้องช่วยกันประพฤติกระทำให้ถูกต้องให้พุทธศาสตร์คงเป็นพุทธศาสตร์อย่าไปร่วมมือร่วมวงผสมโรงทำให้พุทธศาสตร์ให้กลายเป็นไสยศาสตร์ไปเสียอีกนั่นแหละมันจะหมดเลยพุทธศาสนาจะหมดเพราะเราทำผิดสอนผิดสอนกันผิดจนมันไม่เป็นพุทธศาสนาเนี่ยแล้วพุทธศาสนามันก็หมดเองโดยที่คอมมิวนิสต์ไม่ต้องมาคอมมิวนิสต์ไม่ต้องมาช่วยทำให้พุทธศาสนาหมดในพุทธบริษัทก็ทำกันเองจนพุทธศาสนาหมดนี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งซึ่งอาตมาก็จะขอร้องให้ท่านทั้งหลายถือว่าเป็นเรื่องของฟ้าที่จะต้องสางยังมืดมิดอยู่เลยเป็นเรื่องของฟ้าที่จะต้องสางขึ้นมารุ่งอรุณขึ้นมาฟ้าสางที่ไหนเล่ามันก็สางในหัวใจของคนนั่นแหละถ้าในหัวใจของคนมันหมดอวิชชาหมดความมืดหมดความงมงายไปมันก็เป็นฟ้าสางขึ้นมาในหัวใจของคนดังนั้นขอให้ความเหน็ดเหนื่อยหมดเปลืองที่เราปลุกปล้ำกันมา50 ปีก็อายุสวนโมกนี่ที่เราได้ปลุกปล้ำกันมานี่จงได้มีผลมีประโยชน์โดยสมควรแก่การเสียสละด้วยไปคิดดูเถอะมันทอดทิ้งไม่ได้แล้วมันจะปล่อยไปตามบุญตามกรรมก็ไม่ได้มันมีแต่จะช่วยกันทำให้มันถูกต้องขึ้นมาก็จะมีพุทธศาสนาเหลืออยู่และถ้าทำให้ดีมันก็จะเจริญยิ่งๆขึ้นไปจนกระทั่งว่าถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้ากลับมาเห็นก็ท่านจะสาธุว่าพวกเธอนี่ทำกันดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็เลยเป็นว่าเรื่องฟ้าสางทางธรรมโคตรซึ่งเป็นตัวธรรมโคตรเองก็ดีหรือเป็นผลเกิดมาจากธรรมโคตรก็ดีมันก็ได้มีอยู่หลายเรื่องหรือหลายสิบเรื่องเอามาพูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันถูกต้องหรือตรงกันแล้วจะได้ยึดถือเป็นหลักเกณฑ์สืบต่อไปคงหวังความเจริญของพุทธศาสนาได้เป็นแน่นอนอาตมาเห็นว่าการบรรยายนี่สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายพร้อมๆกันเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปในการระบัดนี้